กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรณ์10ข้อฟรีๆนะดูดวงแม่นๆนะครับในปีพ.ศ.2567เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรียกว่าอภินันทนาการนะนำเรื่องราวดีๆมาให้กับแฟนๆของimmediate channel asia นะครับนะก็เรียกว่าเป็นการสรรหาข้อมูลเด็ดๆนะครับมามอบให้นะครับก็ถือว่าคบกันแล้วมีแต่ประโยชน์คบกันแล้วมีแต่โชคมีแต่ลาภเราคบกันแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้กับท่านได้นะครับนะฮะก็มีอะไรเราก็มีอะไรก็คุยกันได้นะครับนะก็สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ดวงจีนนะครับปกติเราก็จะพบกันอยู่แล้วนะทุกเดือนเดือนละ2ครั้งนะในรายการของรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับทีนี้เราก็มาอีกมาดหนึ่งเป็นการพยากรณ์มอบความรู้มอบสาระต่างๆเนี่ยนะเป็นการดูดวงฟรีๆให้กับท่านรวมกันแล้ว10ข้อด้วยนะครับนะหลายๆท่านก็จะรู้จักตัวของซินแสอูอยู่แล้วนะครับนะแต่หลายๆท่านก็เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะตัวของซินแสอูก็จะทำงานเกี่ยวกับทางด้านรับพยากรณ์ดูดวงจีนนะครับนะแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เราลดราคาลงมาด้วยนะเอาใจสุดๆเลยนะจากปกติ 1,000 บาทเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะ600บาทการดูดวงจีนก็ใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดนอกจากดูดวงแล้วก็ยังเป็นการหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดให้กับลูกหลานของท่านนะครับแล้วก็รับดูฮวงจุ้ยนะการจัดวางฮวงจุ้ยตอนนี้เราก็จะจัดตามยุคด้วยยุคนี้เป็นยุคที่9นะครับแล้วก็อยากจะกระตุ้นดาวยุค9กันนะและหรือว่าอยากจะออกแบบบ้านให้เป็นดาวยุค9เพื่ออยู่แล้วกันแล้วร่ำรวยนะพูดถึงเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะลดราคาลงมาจากปกติที่ถูกอยู่แล้วลงมาอีก 30% ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับนะก็เราก็จะนำเนื้อหาสาระดีๆมามอบให้กับท่านพูดถึงดาวยุค9นะครับนะดาวยุค9หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่เคยได้ยินนะหรือว่าเคยได้ยินอยู่บ้างดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟครับนะโคจรเข้ามาโลกเราทั้งโลกเลยนะทั้งโลกเลยไม่ว่าเราจะอยู่พื้นปฐพีนะจุดใดในโลกของเราเนี่ยหนีไม่พ้นดาวยุค9นะเป็นดาวดวงย้ายใหญ่นะแล้วก็มีอิทธิพลอยู่20ปีเต็มๆเลยดาวยุค9เป็นดาวเกี่ยวกับธาตุไฟ นะธาตุไฟก็เป็นเกี่ยวกับพลังงานนะ energy นะพลังงานนะแต่ที่เราเห็นกันอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมวดยานยนต์นะหมวดยานยนต์แล้วก็ยังหมวดเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นนะมันมีความไฮเทคมากขึ้นเยอะเลยนะครับนะพูดถึงหมวดยานยนต์หมวดเกี่ยวกับรถนะครับก็ขออนุญาตเชื้อเชิญแนะนำนิดนึงว่าหากท่านปรารถนาอยากจะซื้อรถนะมือสองนะครับและหรือว่าอยากจะขายรถมือสองก็ซินแสอูก็ขออนุญาตแนะนำพรชัยกุ๊ดคาร์ศูนย์รวมรถยนต์นะมือสองนะไม่ว่าท่านจะซื้อต้องการขายหรือต่างๆเหล่านี้ขายเพื่อไปเปลี่ยนเป็นรถEV ใหม่นะครับก็สามารถทำได้นะครับก็มาติดต่อดูนะครับนะก็ EV ก็ย่อมาจาก vehicle นะE ก็ย่อมาจาก electric นะ electric vehicle นะก็เรียกว่าแปลเป็นภาษาไทยก็ยานยนต์นะรถยานยนต์พาหนะนะรถยานยนต์พาหนะนั่นเองคือไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สันดาปไม่ได้เติมน้ำมันนะครับนะไม่ได้เติมแก๊สด้วยนะครับก็จะเป็นการทำงานของแบตเตอรี่ที่เรียกว่าลิเธียมนะที่เป็นปาฏิหาริย์มากเลยนะก็เรียกว่าพูดถึงดาวยุคที่9เนี่ยก็จะใส่เสกสรรปั้นแต่งให้เรื่องราวนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะก็เอาเป็นว่าเกี่ยวกับยานยนต์นะถ้ายานยนต์ท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปพูดคุยได้นะครับนะว่าอยากจะซื้อสนใจรถมีรถอย่างนี้ที่ท่านต้องการไหมอะไรเงี้ยนะที่เบอร์0882046666นะครับนะอันนี้ก็บริการดีใช้ได้เลยทีเดียวมีแต่คนชมนะชื่อพรชัยกุ๊ดคาร์นะครับเขาก็อยู่แถว
ใกล้ๆกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคเส้นถนนกาญจนาภิเษกนะครับนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ว่าคนเกิดปีจอปีนี้เป็นยังไงปีจอนะปีนี้เป็นปีมะโรงอ่ะคนปีจอจะรับมือไหวไหมเป็นปีชงด้วยปีชงที่เรียกว่าคนไทยเรียกว่าปีชง 100% น่ะจะรับมือไหวเปล่ามาดูข้อที่1ก่อนดีกว่าก่อนที่จะดูข้ออื่นๆข้อที่1เป็นการตั้งต้นคนที่เกิดปีจอตามความหมายของการดูดวงจีนน่ะหมายถึงว่าท่านได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีจอจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีกุลหรือเปล่านะในช่วง360 365วันน่ะถ้าท่านได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เข้าสู่ปีจอจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์เข้าสู่ปีกุลนะนี่แหละครับเขาเรียกว่าท่านอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดนักษัตริย์ปีจออย่างแท้จริงนะครับนะก็เราไม่ได้เลือกเอาวันที่13เมษายนของทุกปีนะนั่นคือโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไม่ได้ใช้วันที่1มกราคมนะด้วยนะครับนะใช้ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะ4กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเป็นการเปลี่ยนนักษัตริย์เอาง่ายๆนะครับนะแล้วก็การแก้ปีชงก็ควรจะไปแก้ปีชงตั้งแต่หลังวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นการแก้ปีชงด้วยนะครับไปต่อแล้วข้อ 1.1 นะครับนักษัตริย์ที่เรียกว่าปีเกิดปีจอนะครับนะที่เรียกว่านักษัตริย์เกิดนักษัตริย์ปีจอนะครับก็หมายถึงปีประจำตัวนะปีประจำปีเกิดอ่ะเป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินพลังหยางเปรียบได้กับเป็นกระแสพลังงานขั้วบวกนั่นเองนะดินพลังหยางเนี่ยก็เปรียบเป็นดินมีหลายแบบเลยนะดินอันนี้ก็คือว่าเป็นดินแข็งๆนะเปรียบได้กับก้อนหินก้อนกรวดนะมีกรวดหินอยู่ในพื้นบนพื้นดินนั่นเองอ่ะเวลาเดินเท้าเปล่าก็จะอาจจะเจ็บหน่อยนึงนะเพราะว่าหินมันมีความแหลมคมนะครับนะแต่หินอย่างเงี้ยดีตรงไหนดินเหมาะที่จะนำมาถมลูกรังนะถมลูกรังเพื่อรถวิ่งบดอัดไปวิ่งไปได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นความข้อดีข้อเด่นนะความอึดความทนของคนที่เกิดนักษัตริย์ปีจอเปรียบเป็นหินกรวดนั่นเองนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะหากแม้ว่ามีเคล็ดลับอยู่นิดนึงการดูดวงจีนนะเราต้องจับสาระสำคัญให้ได้นะครับดูคลิปแล้วเราต้องได้ประโยชน์ดูคลิป YouTube ของซินแสอู๋แล้วต้องได้ประโยชน์และต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้หากแม้ว่าเคยดูดวงจีนแล้วนะบรรดาซินแสหรือว่าโหราจารย์ดวงจีนเขาบอกว่าดวงของคุณน่ะต้องการธาตุดินต้องการธาตุดินก็หมายความว่าปีใดก็ตามมีอยู่4ปีเนี้ยมาเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านนะก็ได้แก่ปีฉลูปีมะโรงปีมะแมแล้วก็ปีจอ4ปีนี้มาเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านได้นะครับนะแต่ทำลายปีนี้เป็นปีมะโรงเป็นธาตุดินด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นปีชงใหญ่ด้วยก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันไส้ในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อข้อที่2นะครับนะข้อที่2ท่านที่เกิดปีจอนะจัดอยู่ในประเภท4ขุนคลังนะ4ขุนคลังก็คือขุนคลังก็แปลว่าส่วนใหญ่จะมั่งมีนะมีอะไรบ้างมีโฉนดบ้านโฉนดที่ดินนะ4ขุนคลังนะเก็บเงินเก่งนะหาเงินเก่งนะคนแล้วก็ปีที่ร่วมชงอ่ะปีที่มาร่วมชงกับคนเกิดปีจอก็คือปีมะโรงก็ปีนี้แหละ2567เนี่ยเป็นปีมะโรงเป็นปีที่ดวงชะตาอ่อนแอและอ่อนแอมากอ่อนแอขนาดไหนเดี๋ยวเราจะตามไปดูอธิบายไส้ในให้ฟังนะครับนอกจากปีมะโรงเป็นปีชงแล้วยังมีปีที่มาร่วมชงด้วยก็คือปีฉลูและก็ปีมะแมนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่3อุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีจอเป็นยังไงบ้างนะอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีจอเรามาดูกันว่าเป็นยังไงปีจอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่อึดทนแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะครับนะภาษาจีนเขาเรียกว่าเป็นคนที่เหลาซิกนะครับนะคนเกิดปีจอน่ะจะยึดมั่นคำพูดคำสัญญานะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจมีคุณธรรมนะแล้วก็จิตใจก็มั่นคงทำงานแบบมีเป้าหมายนะครับแต่คนเกิดปีจอก็เป็นค่อนข้างจะใจร้อนนะเพราะว่าความขยันของเขาอ่ะนะก็เลยทำให้เป็นคนใจร้อนหน่อยนึงมีลังสังหรณ์ที่ดีนะมีลังสังหรณ์ก็คือมีซิกเซนต์นะมีซิกเซนต์ที่ดีคนเกิดปีจอถ้ารักใครรักจริงร
ู้จักผู้คนหลากหลายสังคมเยอะนะมีความอดทนมีความรับผิดชอบดีคนเกิดปีจอเป็นคนขยันอาศัยที่จิตใจชอบธรรมะบั้นปลายชีวิตชอบเข้าวัดชอบไหว้เจ้าชอบตักบาตรชอบไหว้พระร่าเริงดีเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าที่มากิฟเพิ่งได้บอกไปว่ามีลางสังหรณ์ที่ดีก็เพราะว่าคลุกคลีกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็มีซิกเซนมีเทพมาช่วยอยู่ข้างๆตัวแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปีชอเป็นคนดื้อนะเป็นคนที่ดื้อแบบดื้อเงียบนะดื้อแบบเงียบๆนะในชีวิตก็จะมีเรื่องเสียหายเพราะถือทิฏฐิแล้วก็เพราะความไว้วางใจคนมากเกินไปคิดว่าไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วอ่ะข้างหลังแผลเวอะหวะเลยเพราะว่าอะไรโดนแทงข้างหลังจนเวอะหวะเลยนะคนเกิดปีจอชอบลงทุนซื้อบ้านซื้อที่ดินแล้วก็ยอมเป็นหนี้ยอมอาบเหงื่อต่างน้ำผ่อนบ้านผ่อนที่ดินนะแต่สุดท้ายก็จะได้มีหลักทรัพย์มีบ้านมีที่ดินด้วยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีจอเป็นคนที่ซื่อนะซื่อบางทีซื่อเป็นเรียกว่าซื่อบื้อนะครับก็ต้องรู้จักอะไรต่างๆวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆบ้างอย่าเห็นคนเป็นผีอย่าเห็นผีเป็นคนนะครับนะมาดูต่อข้อที่4นะครับนะข้อที่4ก็จะบอกว่าการพยากรณ์ในครั้งเนี้ยนะครับนะเป็นการพยากรณ์ทั้งปีนะ365 วันเลยทีเดียวนะก็เรียกว่า365วันเป็นการพยากรณ์ที่เรียกว่าทั้งปีเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะของ2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะแล้วก็ข้อ 4.1 ก็การพยากรณ์ในครั้งเนี้ยเป็นการพยากรณ์แบบว่า2ช่วงช่วงแรกก็คือ6เดือนแรกช่วงที่2ก็คือ6เดือนหลังนั่นเองนะครับนะมีอยู่2ช่วงนะครับนะแล้วก็จะนำเรื่องราวแต่ละช่วงมาอธิบายให้ท่านได้รับฟังนะครับนะแล้วก็ข้อที่5นะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับก็จะบอกท่านว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้บอกท่านว่าเป็นการพยากรณ์นะครึ่งปีแรกสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567รวมกันเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับนะเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะข้อที่5นะครับนะคนเกิดปีจอครึ่งปีแรกนะครับนะเนื่องจากว่าในปีนี้นะเป็นปีที่ว่าน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้เป็นผลดีเลยหาแสงสว่างยังไม่เจอเลยเพราะว่าเป็นปีที่มาชงปะทะกับปีมะโรงนะเรียกว่าเจอชงแบบเต็มๆ 100% นะครับนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เกิดสูงวัยนะ2501นะครับนะนั้นท่านที่เกิดปีพ.ศ.2501เกิดปีจอนะครับก็อายุก็จะเรียกว่าย่างเข้า66ปีนะจะเจอผลกระทบมากที่สุดนะจริงๆแล้วก็ขออนุญาตพูดนอกกรอบนิดนึงคนที่อายุ66ปีอ่ะจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเกิดชวดจรูขันถองมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วกรากาจอคุณอ่ะช่วงที่อายุ66เป็นปีชงที่ร้ายแรงที่สุดอยู่แล้วนะครับนะทุกคนจะต้องผ่านพ้นไปได้นะต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะผ่านพ้นไปไม่ได้ก็จะเรียกว่าบายบายเลยล่ะบายบายแปลว่าหมดอายุขัยเลยนะในช่วงปี2567เนี่ยคนเกิดปีจอมีดาวที่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยเด่นก็คือไม่เด่นจริงๆเลยเขาเรียกว่าดาวเจ็ดเสนียดนะดาวเจ็ดเสนียดชื่อดาวชิกสวนะชิกสวก็จะเรียงหน้าขึ้นมาชิกสวแปลว่า7ดาวพิฆาตนะ7ดาวพิฆาตเนี่ยนะเป็นดาวไม่ดีนะโคจรเข้ามาดาวที่1กระทบดาวที่2กระทบดาวที่3กระทบนะเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะ7ดาวด้วยกัน7ครั้งหมายความว่าท่านจะเจอชง7ครั้งด้วยนะปีชงแต่ว่าชง7ครั้งหนักๆนะเพราะฉะนั้นและยังมีดาวซุ่ยผัวด้วยซุ่ยแปลว่าอายุผัวแปลว่าแตกอายุแตกเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะกลับบ้านเก่านะมีโอกาสกลับบ้านเก่าด้วยเพราะฉะนั้นสตินะต้องทำอะไรต้องมีสตินะห้ามปีนสูงนะครับนะระมัดระวังไฟฟ้าช็อตนะครับนะเดินข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังใจเย็นๆ เลยเท้าแตะบนฟุตบาทถนนน่ะนะต้องใจเย็นๆต้องมีสติเลยเดินตามเขาดีกว่านะครับนะแล้วก็มีสะพานทางเดินข้ามนะ
อย่าไปเดินใต้สะพานนะเดินข้ามนะเดินขึ้นสะพานเหนื่อยหน่อยนึงช่างหัวมันนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อายุขัยอ่ะบอบบางมากนะครับส่งผลให้ท่านที่เกิดปีจอในช่วงปีนี้ทั้งปีอ่ะนะดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายมีเรื่องราวที่เรียกว่าไม่จากเป็นก็จากลาจิตตกด้วยเครียดด้วยเงินทองรั่วไหลด้วยนะแล้วมันระวังแก๊ง18มงกุฎหลอกลวงนะโทรศัพท์มาได้ทุกวันอ่ะเป็นตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้นะเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็บางทีก็มาตีสนิทตีซีตีเนียนะให้มาลงทุนอย่างโน้นอย่างนี้นะไม่รู้จักกันแต่ว่าอยากจะให้ท่านมีรายได้เยอะๆแต่ว่าท่านต้องเอาเงินมาลงทุนนะ300,000 บาท400,000 บาท500,000 บาทแต่ว่าพอลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เอาแล้วไม่เห็นดีเลยจะเอาเงินกลับจะต้องมาเอาเงินมาปิดบัญชีอีกเป็นค่าธรรมเนียมอีก100,000-200,000นะครับนะอันนี้ท่านจะเจอเต็มๆกว่าจะรู้ก็สายเกินไปแล้วเรียกว่าเห็นคนเป็นผีเห็นผีเป็นคนนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงคนเกิดปีจอในปีนี้นะส่องดูแล้วนะทั้งปี365วันแต่ละเดือนก็มีดาวที่มันไม่ดีเข้ามาอย่างดาว7ดาวเสนียดเนี่ยเข้ามา7เดือนเต็มๆอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะอย่าไปเซ็นชื่อค้ำประกันให้กับผู้อื่นแล้วมันระวังมีคดีความโดนฟ้องร้องเราไม่ฟ้องร้องเขาก็จะมาฟ้องร้องเรานะครับนะขับรถระวังอุบัติเหตุด้วยอาจจะมีอันตรายนะแข้งขาหักแล้วว่าผ่าตัดเลยทีเดียวนะคนเกิดปีจอในปีนี้นะต้องมีวินัยอะไรบ้างวินัยทางสังคมไม่ควรไปร่วมงานศพนะครับนะส่งแต่ซองเงินไปได้โอนเงินไปได้ตัวไม่ต้องไปนะครับจริงๆไม่ควรไปนะแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องไปล่ะก็ไปแล้วก็ซื้อสแน็คซื้อสแน็คแปลว่าของขบเคี้ยวของกินอะไรต่างๆซื้อน้ำดื่มนะติดตัวไปเองนะซื้อจากร้าน 7-Eleven อะไรเงี้ยก็ดีสะดวกดีนะกินรองท้องไม่ควรไปทานอาหารในงานศพนะสาระสำคัญคือว่าไม่ควรไปทานอาหารในงานศพแล้วก็เวลาไปเยี่ยมคนไข้ห้ามตีซีนะห้ามตีซีสนิทสนมเป็นนั่งบนเตียงคนไข้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานเราอ่ะนะอยู่ๆไปเยี่ยมคนไข้แล้วไปนั่งอยู่บนเตียงคนไข้ก็ไม่ได้อีกนะครับนะเตียงคนไข้มันมีอาถรรพ์มากนะครับนะมีเก็บดวงวิญญาณไว้เยอะยังไม่ได้ปลดปล่อยไปเยอะและเยอะมากด้วยนะเราดวงวิญญาณก็จะหาคนเรียกว่าตัวเป็นตัวแทนตัวตายนะมาเขาคุณมาคนนี้ตายเขาก็จะไปเกิดอะไรเงี้ยนะเวลายืนนะครับยืนเวลาไปหาเยี่ยมคนไข้ห้ามยืนปลายเท้าบนเตียงของคนไข้นะเวลายืนสปีกกันคุยกันมันสนุกสนานหัวเราะเยอะเวลาพูดก็ต้องอ้าปากนั่นแหละทวารเปิดแล้วนะครับนะดาวไม่ดีพุ่งเข้าปากนะครับเข้าตัวเข้าคอเลยนะดวงตามติดกับบ้านแน่นอนนะครับห้ามเลยนะเวลาไปเยี่ยมคนไข้ห้ามไปยืนปลายเตียงคนไข้เด็ดขาดนะครับมันมีอาถรรพ์แรงมากๆแก้ก็ยากนะครับนะส่วนท่านที่ต้องการค้าขายนะครับนะก็คนเราก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็ต้องทำมาหากินนะค้าขายทำไงแบบก็ตอนนี้ต้องปรับกลยุทธ์นะครับต้องพยายามใช้โตอินมาช่วยโตอินโทษทีพูดภาษาจีนกลางไปละโตอินแปลว่า TikTok นะใช้ TikTok คนไทยจะฟังคำว่าถ้าพูดโตอินคนไทยจะไม่เข้าใจต้องใช้ระบบ TikTok นะตะกร้าสินค้าขายของ TikTok นะมาช่วยท่านทำมาหากินนะครับนะแล้วท่านก็จะได้รับมีรายได้เข้ามาหลากหลายทางนะต้องทำยุคนี้เป็นยุคเกี่ยวกับไฮเทคแล้วนะครับนะก็นี่คือข้อที่5นะครับนะแล้วข้อที่6ล่ะมาดูกันต่อข้อที่6ข้อที่6ก็เป็นการพยากรณ์นะครึ่งปีหลังนะตั้งแต่วันที่8สิงหาคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีพ.ศ.2568นะครับมาดูกันว่าในครึ่งปีหลังเป็นไงบ้างนะปรากฏว่ายังหาดวงดีไม่เจอหาดาวดีมาสับสนไม่เจอเลยอ่ะเวลามันบอดก็บอดจนตกใจแล้วกันนะเป็นดาวปีเกยนะปีเกยแปลว่าดาวเรียกว่าดาวขี่คอแล้วกันนะขี่บาเหยียบบาเหยียบคอนะปีเกิดไม่ดีนะจะมีดาวเป็นดาวคู่แข่งแล้วกันดาวคู่แข่งแปลว่าศัตรูมีพลัง
ศัตรูมีกำลังเข้มแข็งนะฉะนั้นถ้าได้เกิดปีจอในปีนี้ดวงถือว่าดวงชะตาดวงตกอ่อนแอดวงอ่อนแอมากแล้วมัดระวังมีปากเสียงนะทะเลาะกับผู้อื่นนะครับนะบางทีทะเลาะกันด้วยด่ากันไปด่ากันมาไม่เป็นไรแต่กลัวเรื่องราวที่ไร้สาระของมีคมทิ่มแทงเข้าร่างกายอันเนี้ยนะน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอะไรอะไรก็หยุดได้ก็หยุดมันไปนะครับนะก็ดีที่สุดอ่ะปีนี้ก็ต้องยิ้มอดทนทำใจกว้างๆทำยังไงได้ล่ะในเมื่อดวงชะตาปีนี้รู้อยู่แล้วทั้งปีว่ามันปีที่ดวงชะตาอ่อนแอเราก็เลิกงานเสร็จกลับบ้านตัวใครตัวมันนะกลับบ้านเรื่องอย่าไปพูดมากเรื่องไม่ใช่ของเราอย่าไปสารแนอย่าไปพูดของนั้นคนนี้บางทีเราพูดไม่ได้พูดเขาเลยเขาใส่ร้ายแล้วเขาบอกว่าคุณพูดนะครับนะก็เรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนี่แหละครับที่เรียกว่าปีชง 100% นะทำอะไรก็อาจจะยอมเสียเปรียบบ้างช่างหัวมันนะถือว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับนะปีนี้คนปีกุลประธานโทษคนปีนี้คนปีจอห้ามลงทุนนะปีนี้คนที่เกิดปีจอนะห้ามลงทุนห้ามเล่นหุ้นนะครับนะห้ามเล่นหุ้นนะห้ามจัดงานมงคลสมรส ด้วยถ้ามาขอเลิกแต่งงานเกิดปีจออุ้ยไม่มีวันนี้เอาไปคืนไปเลยปีนี้ไม่มีเลิกแต่งงานให้กับคนเกิดปีจอครับนะห้ามขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะนะครับนะเพราะมันไม่เปิดอ่ะนะปีนี้ทำยังไงได้ล่ะไหว้พระสวดมนต์แก้ปีชงนะครับนะแล้วไปแก้ปีชงกับองค์ไหนล่ะแก้ไม่เนี่ยนะแก้ปีชงองค์เนี้ยดีที่สุดในโลกแล้วนะครับนะองค์นี้คือองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะไปแก้ปีชงเถอะเขาเป็นทั้งปางบูและปางบุญด้วยนะปางบูก็คือถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรมือข้างขวาเนี่ยถือดาบนะถือกระบี่7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนิ้วซ้ายนะมือซ้ายสิมือซ้ายนิ้วชี้ทำนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับนะก็นิ้วเนี้ยนิ้วประทานพรประทานพรให้โชคให้ลาภคาถา108 108มงคลก็อยู่ที่นิ้วเนี้ยนะมีทั้งปางบู๊กับปางบุญไปแก้ปีชงปีนี้เลยแก้องค์เดียวได้ทั้ง2 อย่างนะครับนะไม่เหมือนกับไปหาเทพกวนอูเทพกวนอูก็มีปางบู๊กับปางบุญนะปางบู๊ก็ขี่ม้าถือเงาวนะ88ช่างนะครับนะแล้วก็เทพกวนอูปางบุญล่ะปางบุญก็นั่งลงมาก็ถือตำราดูตำราพิชัยสงครามอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็นี่แหละครับก็ถือว่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยลืมบอกไปส่วนใหญ่แล้วเราจะไปแก้ปีชงกับที่ไหนล่ะแก้ปีชงกับองค์เทพไทซวยเอียไทซวยเอียก็เป็นเทพหนุ่มๆนะยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือพันเอกนะมีอยู่60องค์เนี้ยก็เป็นพันเอกทั้งหมดเลยนะเพราะการแต่งองค์ทรงเครื่องก็จะไม่เหมือนกับองค์เทพตัวเหล่าเอียนะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นหมายความว่าอยากให้ท่านฉลาดแก้ปีชงให้กายสังขารน่ะเขาเรียกการรอคือการปัดชงนะ12ครั้งในปีนี้มีอยู่12เดือนไม่มีเดือนเสริมไม่มี13เดือนก็ปัด12ครั้งนะครับนะปัดนะไม่ใช่มาพัดนะเห็นบางคนไม่เข้าใจเราก็ไม่กล้าไปพูดเดี๋ยวโดนเตะก้านคอออกมานะไม่ใช่มาพัดให้เย็นๆนะครับท่านปัดก็คือคูดรูดตามตัวตามเสื้อผ้าเลยนะรูดจนถึงหน้าเท้าหัวเข่านะครับรูด12ครั้งนะครับแล้วกายสังขารนะครับนะดวงชะตาของท่านก็จะเรียกว่าสดใสนะครับร่าเริงนะสดใสนะดาวเสด็จต่างๆก็ไม่มาแตะไม่มาสัมผัสนะครับนะช่วยท่านได้นะครับนะนี่ก็เป็นพิธีกรรมแบบหนึ่งนะครับที่แบบว่าดูแล้วง่ายๆด้วยไปแก้ปีชงกับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยถ้าบางคนถามว่าเอ๊ะที่ศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลาว่าการกทมเสาชิงช้าใช่ไหมใช่ตรงนั้นได้ถ้าท่านอยู่กทมท่านก็ได้เปรียบนะก็ไปแก้ปีชงที่ทางนั้นได้นะครับนะก็ถือว่าดีกับท่านนะครับนะถือว่าดีกับท่านนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของข้อที่6นะครับนะข้อที่7ล่ะจริงๆอ่ะนะนอกจากแก้ปีชงแล้วคนเกิดปีจอมองไม่เห็นแสงสว่างก็ควรจะไปปล่อยปลานะตามของคนไทยด้วยปล่อยปลา2ตัว3ตัวอะไรได้นะทำบุญตักบาตรสวดมนต์นะหมั่นสวดมนต์หน่อยอธิษฐานกดน้ำแห้งก็ได้นะครับนะ
กลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับนะแล้วก็มีโอกาสก็ไปเพิ่มบทขอขมากรรมด้วยก็ดีนะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับขอขมากรรมก็ไปร่วมงานด้วยนะครับนะข้อที่7แล้วนะปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีจอนะครับนะปีนี้ช่างหัวมันปีนี้เป็นปีชงแล้วปีที่ดีๆล่ะปีที่ดีๆก็สมพงกับคนปีจอก็คือปีกระต่ายปีขานแล้วก็ปีมะเมียนะครับนะหมายความว่าหากแม้ว่าคนเกิดปีจออยากจะทำงานนะร่วมทีมงานนะหรือหาคู่มาร่วมลงทุนพาร์ทเนอร์หาคู่ร่วมลงทุนพาร์ทเนอร์นะและหรือว่าอยากจะหาคู่ครองนะหาแฟนนั่นน่ะนะก็สามารถเจาะจงเล็งโฟกัสไปที่เกิดปีกระต่ายปีเถาะนะเป็นคู่สมพงกับท่านปีขานก็สมพงกับท่านปีมะเมียก็เกื้อหนุนด้วยแล้วเดือนล่ะเดือนที่ดีๆมีไหมเดือนที่ดีๆนะสำหรับคนที่เกิดปีจอก็มีอยู่3เดือนเดือนที่กุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมมิถุนายนนะครับนะกุมภาพันธ์มีนาคมมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีเกื้อหนุนกับคนที่เกิดปีจอนะครับนะแล้วก็ข้อที่8แล้วเมื่อพูดเรื่องดีๆแล้วมาพูดถึงเรื่องแย่ๆบ้างนะเรื่องแย่ๆข้อที่8แปลว่าคนที่เกิดปีจอเนี่ยมีเดือนที่ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีชงด้วยต้องเพิ่มความระมัดระวังขีดสูงสุดเลยอ่ะนะขีดสูงสุดเรียกว่าปักป้ายสีแดงเลยแหละนะแล้วอันตรายสูงสุดก็คือเดือนอะไรบ้างนะเดือนเมษายนมกราคมกรกฎาคมนะแล้วก็ยังมีเดือนตุลาคมด้วยเมษามกราคมกรกฎาคมแล้วก็ตุลาคมตุลาคมเป็นเดือนกินเจนะตุลาคมกินเจคนเกิดปีจอปีนี้นะพยายามเป็นไปได้นุ่งขาวห่มขาวห่มขาวนะไปร่วมทานเจด้วยนะเดือนตุลาคมนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะตุลาคมมันใกล้หมดปีแล้วนะแต่ช่วงที่เข้าสู่เมษาอะไรเงี้ยนะครับนะเมษาเป็นเดือนร้ายเลยนะท่านต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บป่วยการทะเลาะการผิดใจการมีคดีความของหายมือโทรศัพท์มือถือหายนะโดนโกงโดนแทงข้างหลังหรือว่าเรียกว่าไม่ควรขยับเขยื้อนไม่ควรย้ายงานด้วยต่างๆเนี่ยนะเป็นเดือนที่ต้องทำอะไรก็อะไรหยนได้ก็ต้องหยนกันขอกันกินมากกว่านี้ครับนะครับนะก็เรียนให้ท่านทราบว่านี่ก็คือการดูดวงของคนที่เกิดปีจอนะแต่เป็นการดูดวงแบบตำราพรหมชาตินะพรหมชาติแปลว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนที่เกิดปีจอที่คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นการพยากรณ์แบบพยากรณ์ธรรมชาติของคนที่เกิดปีจอแบบทั่วไปอายุ12อายุเท่าไหร่ที่เกิดปีจออะไรเงี้ยนะครับนะอายุ10 10 18ปีนะครับ30ปีนะครับนะแล้วก็42ปี66ปีอะไรเงี้ย ของคนที่เกิดปีจอนะแต่ว่าถ้าอยากจะดูแบบละเอียดอ่ะจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดจะมีเรื่องราวสนุกที่ท่านควรจะรู้ท่านเป็นเจ้าของดวงชะตาท่านไม่รู้นะก็สามารถรู้ได้แต่ว่าช่วงนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบว่าดูดวงฟรี10ข้อนะแต่ว่าท่านจะเจาะลึกอ่ะมีค่าใช้จ่ายค่าครูอยู่600บาทนะจากปกติ 1,000 บาทแล้วก็จะ600บาทเนี่ยเราก็จะลิมิตเพียงถึงแค่วันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเองนะครับนะทีนี้มาเข้าสู่ดาวยุค9เป็นยังไงบ้างนะดาวยุค9ก็เป็นเรื่องราวของคนไทย ก็เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยนิดนึงว่าดาวยุค9อาจจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลยอ่ะมันจะไม่มีความตื่นตัวเหมือนกับคนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่อะไรเงี้ยมาเลเซียนะคนไทยเราได้ยินแต่ว่าอ๋อฮ่องกงเป็นเมืองแห่งฮวงจุ้ยนะเป็นเมืองของแห่งฮวงจุ้ยโอ้ยสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยคนไทยก็ชอบฮวงจุ้ยแต่ไม่ชอบฟังเรื่องราวพวกนี้นะแต่ว่าก็จริงๆก็ฟังไว้ก็ดีนะเป็นประโยชน์นะครับนะเป็นประโยชน์กับท่านมาดูคลิปท่านเปิดใจกว้างขึ้นท่านก็ได้รับสาระประโยชน์เพิ่มเติมนะดาวยุคที่9เนี่ยต้องให้ความสำคัญมันเพราะว่ามันมาฉายแสงเนี่ยนะ20ปีอยู่ที่ว่าเราจะเอาประโยชน์จากดาวยุค9ยังไงบ้างถ้าเราอยากจะก้าวหน้าก้าวกระโดดอยากจะดวงเฮงกับเขาบ้างมีโชคมีลาภกับเขาบ้างเราต้องเอาดาวยุค9มาเกื้อหนุนนะคนไหนใช้คนไหนได้ประโยชน์แล้วกันง่ายๆดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟครับนะ20ปีเป็นดาวเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมนะ
เกี่ยวกับความไฮเทคนะความที่ว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าให้พลังงานเยอะๆๆนะครับนะเพราะฉะนั้นดาวยุค9เนี่ยนะก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับพูดไปแล้วก็จะเป็นช่วงนี้นับจากนี้ไป20ปีเป็นเรื่องราวของยานยนต์ยานยนต์ก็คือรถยนต์นั่นเองนะรวมไปจนถึงเครื่องบินที่จะต้องต่อไปจะมีการใช้ลิเทียมแล้วนะไม่ได้เติมน้ำมันทีนึง300,000 200,000-300,000บาทแล้วไม่ต้องแล้วก็เติมก็จะเป็นลิเทียมเลยไม่มีน้ำมันแล้วนะครับนะแล้วก็ดีกับภูมิประเทศนะในส่วนของภูมิภาคภูมิประเทศอ่ะดีกับทางภาคใต้ของประเทศไทยเราด้วยนะดีกับทางภาคใต้ของประเทศไทยท่านใดก็ที่มีที่ดินอยู่นะ10ไร่20ไร่30ไร่50ไร่100ไร่เนี่ยเป็นไปได้อย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งปล่อยไปราคามันจะเพาะเป็นกราฟเลยอ่ะเพราะเป็นกราฟคือขึ้นมีแต่ขึ้นนะครับเพราะว่าเศรษฐีทั่วโลกคนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่เขารู้เรื่องราวอย่างนี้เขาเอาเงินมาทุ่มเทที่ภาคใต้ทั้งนั้นแหละเขาซื้อไว้ก่อนเขารู้ว่าแพงแต่ว่าต่อไปมันจะยิ่งแพงใหญ่นะยิ่งแพงกว่านี้อีก5เท่า10เท่านะครับนะธาตุไฟเป็นใหญ่แล้วนะดาวยุค9ก็คือดาวธาตุไฟพูดถึงดาวยุค9ก็พูดถึงดาวธาตุไฟมันเป็นใหญ่นะก็จะส่งเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับห่วงโซ่ชิปนาโนนะห่วงโซ่ชิปนาโนเล็กๆนิดนึงอ่ะแต่อัดข้อมูลเรียกว่าสมองกลดีกว่านะชิปนาโนก็คือสมองกลอ่ะสามารถทำอะไรต่างๆได้คอนโทรลมากมายขับรถเราไม่ต้องขับเองก็ไอชิปนาโนเนี่ยมันขับให้มันดูแลให้เราหมดเลยนะครับนะชิปนาโนก็คือสมองกลเก่งมากนะครับนะดาวยุค9เกี่ยวพันกับภาคใต้ของไทยเราอย่างไรบ้างก็เกี่ยวข้องมากเลยนะมันไม่ทำไม่ได้แล้วหรอกครับนะก็เกี่ยวกับที่เคยพูดมาเมื่อ30ปีอ่ะแล้วพูดแล้วเป็นแท้งอยู่นะแท้งแปลว่าไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างสักทีก็คือคอคอดกลักนะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ว่าสุกงอมแล้วนะแล้วก็ท้องแก่แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะ3ปี5ปี6 7ปีเนี่ยนะแลนด์บริดจ์มันจะเผยโฉมออกมานะเปิดศักราชให้ภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้เราอ่ะนะทัดเทียมมีหน้ามีตาที่จะทัดเทียมกับสากลทัดเทียมกับสากลแปลว่าอะไรมีความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นที่กล่าวขวัญของทั่วโลกนะและสาระสำคัญต่างประเทศมีรายได้เดือนนึงเป็นแสนคนภาคใต้ก็จะมีรายได้เดือนนึง 2-3 แสนด้วยเช่นกันดีนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงดาวภาคใต้ก็จะไปเกื้อหนุนตัวบุคคลนะเมื่อกี้พูดถึงภูมิภาคภาคใต้ถึงตัวบุคคลดาวภาคใต้ชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายนะเพราะฉะนั้นจะไปส่งเสริมดวงชะตาของท่านที่เป็นสุภาพสตรีเป็นเลดี้นะครับนะให้ก้าวหน้าก้าวกระโดดผู้หญิงบางทีขยันก็จะก้าวหน้ากระโดดหาเงินเก่งนะทำอะไรก็คล่องเป็นคนตัดสินใจเก่งวางแผนเก่งนะก็เป็นยุคของผู้หญิงเป็นใหญ่นะต้องยอมรับเลยว่ายุคดาวยุค9เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงรอมาตั้งนานว่าเมื่อไหร่ฉันเป็นผู้หญิงอ่ะคนไทยบอกว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่ตอนนี้ดาวยุค9มาถึงแล้วผู้หญิงจะกลายเป็นดาวช้างเท้าหน้าผู้ชายจะย่ำอยู่กับที่นะครับนะก็จะมีบทบาทสูงขึ้นในการเป็นผู้บริหารเป็น CEO นะบินไปต่างประเทศบินไปมาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสุภาพสตรีก็ขอให้ขยันไว้แล้วก็ต้องอย่างน้อยสุดอ่ะนะต้องจบมาตรฐานการศึกษาคือปริญญาตรีนะครับนะถ้าตอบปริญญาตรีตอบโทได้ตอบไปเลยนะครับนะเป็นผู้หญิงอ่ะนะต่อจับเรียนให้ต่อโทให้หมดเลยถ้าอายุยังไม่ถึงมากอะไรเงี้ยนะไม่ถึง50อะไรก็ต่อโทไปเถอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงดาวยุค9เนี่ยมีการเลือกบุคคลด้วยนะเลือกบุคคลที่เป็นลูกสาวคนกลางนะหมายความบ้านใดก็ตามที่มีลูกสาว3คนนะมีลูกสาว3คนคนกลางนี่แหละครับเป็นตัวเรียกว่าไข่ในหินเลยอ่ะเป็นไข่แดงเลยล่ะคนพวกนั้นน่ะเขารู้ตัวว่าคุณมีโชคลาภแล้วคุณเป็นลูกสาวคนกลางคุณมีโชคลาภมากมายเลยนะคุณต้องตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบป.ตรีจบป.โทแล้วก็ขยันนะเดี๋ยวหน้าที่การงานน่ะฟ้าเปิดน่ะชื่อเสียงติดตลาดเงินทองไหลมาเทมาสิ่งที่คุณจะได้มันมากมายกว่าที่คุณวาดฝันเอาไว้อีกนะครับนะทีนี้ดาวยุค9เนี่ยนอกจากตัวบุคคลแล้วเกี่ยวตัวบุคคลภาคใต้แล้วเกี่ยวกับสายงานเกี่ยวกับไฮเทคเกี่ยวเชื้อเพลิง energy แล้วยังเกี่ยวพันกับ
คำว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศนะพวกกลุ่ม LGBTQ นะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ป๊อปปูล่าเฟื่องฟูมากเลยนะจะเข้ามามีบทบาทนะเข้ามามีบทบาทมากเลยนะแล้วก็หาเงินเก่งในทุกวงการอาชีพด้วยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นดาวยุค9ก็จะส่งเสริมพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็อาจจะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับหนัง LGBTQ ออกมาเฟื่องฟูเยอะเยอะมากๆนะคนหนุ่มคนสาวก็กลายเป็นจดทะเบียน LGBTQ แบบประเทศไต้หวันไต้หวันก็เป็นประเทศจีนเคร่งครัดนะมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์แต่เป็นประชาธิปไตยจ๋าเลยนะก็สามารถจดทะเบียนในกลุ่ม LGBTQ ได้หลากหลายประเทศทางยุโรปนะสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะเยอะเลยนะแล้วก็พวกนี้ก็หมายความว่า หากแฟนพวกเราอ่ะนะอยากก้าวหน้าก้าวกระโดดก็สามารถมีเพื่อนในกลุ่ม LGBTQ นะไปเรียนรู้งานของเขานะแล้วก็ตามเขาไปก้าวหน้าได้นะการออกแบบบ้านท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดการเลือกซื้อบ้าน ออกแบบบ้านที่เป็นบ้านยุคที่9นะบ้านยุคที่9นะก็มันพูดยากเรื่องของจุ้ยเนี่ยนะก็พูดได้นิดๆหน่อยๆท่านเองอ่ะนะก็เลือกซื้อบ้านที่เป็นดาวยุค9แล้วกันท่านก็อยู่แล้วใครอยู่ก็รุ่งเรืองแล้วกันนะเพราะว่าดาวยุค9 20ปีมันจะต่อเชื่อมลิงก์ไปดาวยุคที่1พอ9เสร็จแล้วที่1ยุค9 20ปีลูกยุคที่1ก็อีก20ปีท่านจะได้กำไรฟรีๆ40ปีนะครับนะทีนี้มาดูทิศต้องห้ามประจำปีปี2567อ่ะนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะเจาะแอร์เจาะนู่นเจาะนี่อะไรต่างๆเจาะก็ตามใจเราเจาะนะครับในปีบางทีเจาะแล้วมันดวงชะตาดีๆกลายเป็นไม่ดีเพราะว่ามันไปเจาะผิดทิศนั่นเองอ่ะนะในปี2567นี้มีอยู่4ทิศนะในมือถือของท่านสามารถแคปขึ้นมาได้เลยนะทิศใต้ปีนี้ห้ามเจาะเพราะว่ามีดาวอสูร3เสนียดนะสถิตอยู่นะครับนะแล้วก็ทิศที่2ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นเทพเจ้าไทซุยเยนะเทพเจ้าไทซุยเยนอนขวางอยู่ นอนขวางอยู่เราไปตอกเข็มเอกทำพิธีตอกเข็มเอกเข็มโทในทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มันต้องไปล้างอาถรรพ์ก่อนนะต้องล้างอาถรรพ์ก่อนแล้วก็ต้องหาเลือกปลอดภัยด้วยนะทิศที่3ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศแตกประจำปีด้วยประจำปี2567นะแล้วทิศตะวันตกเป็นทิศเสนียด5เหลืองนะทั้ง4ทิศเนี่ยห้ามทำการทุบเคาะเจาะนะครับถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะนะจำเป็นจริงๆนะค่อยหาเลือกปลอดภัยนะครับนะครับก็มาข้อที่10แล้วนะครับ10ข้อก็ในปีมะโรงเนี่ยนะ2567อ่ะคนเกิดปีจอควรจะแก้อย่างไรบ้างรู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคมันรายล้อมเลยที่พูดมายังไม่เห็นดาวดีๆเลยไม่มีเลยนะแล้วก็แก้ปีชงก็ไปแก้ปีชงนะดีที่สุดในโลกก็แก้ปีชงกับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะแล้วก็ไหว้ไทยซวยเอี้ยนะแล้วก็ศาลเจ้าทีกงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยท่านได้นะครับไปปัดชงแล้วกันนะก็ยังไงๆก็ก่อนจบคลิปเนี้ยคลิปสาระดีๆอย่างเนี้ยนะครับข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยก็เป็นคนที่มีเรียกว่ามีคนที่ปิดทองหลังพระนะอยู่เบื้องหลังอยู่ด้วยก็ต้องขอขอบคุณพรชัยกุดคานะพรชัยกุดคาก็เป็นเอเจนต์นะเป็นศูนย์รวมรถยนต์นะมือสองนะหมายความว่าเขารับซื้อรถยนต์มือสองนะแล้วก็คนที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองก็สามารถติดต่อกับพรชัยกุดคาได้นะไม่ว่ารถของท่านจะเป็นฮอนด้าโตโยต้ามาสด้าฟอร์ดนิสสันอะไรต่างๆเหล่านี้นะหลากหลายเลยเบนซ์ด้วยอะไรเงี้ยนะก็สามารถไปดีลคุยกันได้นะครับนะแล้วก็ถ้าจะซื้อรถก็ได้ราคาที่ถูกแล้วก็ราคายุติธรรมด้วยนะไม่ย้อมแมวนะเบอร์โทรศัพท์088นะ2046666นะครับนะก็เจ้าของเขาก็ชื่อพรชัยนะครับนะก็เป็นหนุ่มเด็กหนุ่มนะไม่กล้าเรียกว่าเสียใหญ่นะเสียหนุ่มแล้วก็เสียหนุ่มแล้วกันนะก็ใจถึงนะพึ่งได้แล้วกันนะครับนะก็ตรงไหนล่ะพรชัยกุดคาพรชัยกุดคาเขาอยู่ที่ใกล้ๆห้างเดอะมอลล์บางแคนะห้างเดอะมอลล์บางแคเส้นถนนกาญจนาภิเษกบางแคนั่นเองนะก็ลองติดต่อคุยกันนะครับนะอยากดูดวงจีนเป็นการส่วนตัว600บาทเองนะครับนะท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆเยอะและเยอะมากอีก40ข้อซึ่งอันนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าเปิดเผยได้เปิดเผยไปแล้ว
พียงแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านวันเกิดวันเดือนปีอะไรมันเป็นดวงเฉพาะตัวนะครับนะอยากแล้วก็อยากจะใช้บริการด้านฮวงจุ้ยนะให้สินแสอุไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกไปได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเดี่ยวบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานโรงแรมอะไรต่างๆแน่นะอพาร์ตเมนต์ทำได้หมดนะครับนะอยากจะ หาวันมงคลสมรสนะสินแสอุก็โดดเด่นทางเลือกด้านการคำนวณหาเลิกยามด้วยนะครับนะแล้วก็หาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะครับก็คลิปต่างๆเหล่านี้10ข้อนะดูดวงฟรีแม่นๆนะของท่านที่เกิดปีจอก็สมบูรณ์มาตอนนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้กรุณาชมจนจบนะครับนะก็ขอให้ท่านรวยๆเฮงๆนะมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลมีเงินล้านเข้าบัญชีนะมั่งมีตลอดปีถูกหวยตลอดกาลนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ